คุณสบายดีนะบริษัทเรากำลังจะเจ๊งตัวฉันเองก็กำลังจะล้มละลายเอกสารซื้อขายหุ้นแล้วใบเสนอราคาเตรียมครบแล้วใช่ไหมใหญ่พลาดนะครับบอสติดเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับดีมากจ้ะบอสครับว่าแต่บริษัทของเราจะซื้อหุ้นเพิ่มหรอครับมันเป็นเรื่องภายในบริษัทเธอมีหน้าที่เตรียมเอกสารก็เตรียมไปขอโทษครับบอสไม่เป็นไรจ้ะบอสครับตอนนี้ยังค้างเอกสารบัญชีที่บอสบอกว่าจะไม่ตีนะครับเออจริงด้วยลืมไปเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมเอกสารก่อนนะแล้วถ้าแขกฉันมาฝากต้อนรับแทนฉันด้วยนะอย่าให้เสียชื่อฉันล่ะครับตีจะไม่ทำให้บอสผิดหวังแน่นอนครับอุ๊ยมาแล้วเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตีท่านประธานเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันสักนานคุณสบายดีนะสวัสดีนะครับท่านประธานไม่ใช่สิต้องเรียกว่าอดีตท่านประธานตั้งแต่ตีออกจากบริษัทคุณมาชีวิตผมตีก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมาจมทำงานอยู่กับบริษัทต๊อกต่อยให้เสียเวลาชีวิตคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันก็ยินดีกับคุณด้วยนะของมันแน่นอนอยู่แล้วครับแล้ววันนี้คุณมาทำงานอะไรเหรอครับฉันมาคุยเรื่องซื้อขายหุ้นบริษัทนะขายหุ้นนี่คุณตกอับถึงต้องขายหุ้นบริษัทหรอไม่ใช่สิ่งใดที่ไม่ผิดจริงๆที่ออกจากบริษัทโดยของคุณถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตของตีคงต้องตกต่ำแน่ๆคุณคิดอย่างนั้นก็ตามจากคุณแล้วกันเดี๋ยวคุณนั่งรอแป๊บหนึ่งนะบอสตีกำลังเตรียมเอกสารอยู่จ้ะไม่เป็นไรจ้ะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าบอสของตีซื้อบริษัทของคุณขึ้นมาคุณไม่มีงานทำคุณบอกตีได้นะเพราะว่าตีมีตำแหน่งงานที่คุณทำอยู่แล้วรู้ไหมว่าตำแหน่งอะไรตำแหน่งคนเช็ดรองเท้าให้ตีไงคุณนี่ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยเนาะตั้งแต่ออกจากบริษัทฉันไปได้ทำงานในที่ดีๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้นิสัยคุณดีขึ้นเลยระวังด้วยนะอย่าไปทำนิสัยแบบนี้ให้เจ้านายคุณเห็นล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนไม่มีใครสั่งสอนคุณคอยดูเถอะนะติจะบอกให้บอสไม่ต้องซื้อหุ้นบริษัทของคุณแล้วติจะคอยดูว่าคุณยังจะกล้าปาดมีกับติอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณอีฟแกคอยดูก็แล้วกันจ้ะฉันก็รออยู่เหมือนกัน
ู้จักกันด้วยเหรอคะรู้จักสิครับบอสก็ใหญ่เนี่ยเป็นบอสเก่าของตีเองแต่ตอนนี้บริษัทของมันคงจริงไม่เป็นท่าจนต้องเอาบริษัทของตัวเองมาขายกับบอสครับแต่บอสไม่ต้องไปซื้อมันหรอกครับบริษัทที่เปลี่ยนมันหลายมือแล้วมันเป็นกลัดจริงคุณตีคุณพูดอะไรของคุณผู้ใหญ่เนี่ยจะมาขายให้บริษัทของเราไม่ใช่หรอครับฉันว่าคุณคงจะเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละคุณตีเขาไม่ได้มาขายหุ้นแล้วเขามาทำอะไรล่ะครับบอสเขาจะมาซื้อหุ้นบริษัทเราซื้อหุ้นแล้วทำไมบริษัทของเราต้องขายหุ้นด้วยล่ะครับบอสก็บริษัทเรากำลังจะเจ๊งตัวฉันเองก็กำลังจะล้มละลายแต่โชคดีที่มีคุณไม้เข้ามาช่วยไว้เป็นไปได้ยังไงก็ตอนตีออกมาบริษัทของคุณกำลังจะเจ๊งไม่ใช่หรอก็จริงอยู่ที่บริษัทฉันกำลังจะเจ๊งแต่ก็คงเป็นเพราะตัวกลากินีออกไปบริษัทฉันก็เลยฟื้นตั้งตัวขึ้นได้ก่อนที่ฉันจะเซ็นซื้อหุ้นคุณอีฟฉันขออะไรสักอย่างนึงนะคะอะไรเหรอคะถ้าคุณอีฟอยากจะทำให้บริษัทดีขึ้นไล่คนคนนี้ออกไปเถอะนะคะเชื่อฉันเถอะนะฉันผ่านมาแล้วทำไมเหรอคะคุณไม้คนที่ชอบดูถูกหมิ่นเกียรติเจ้านายคนแบบนี้เก็บไว้ก็จะมีปัญหาในอนาคตอยู่แล้วค่ะได้ค่ะคุณไม้คุณตีเรามีเรื่องต้องคุยกันคุยเรื่องอะไรเหรอครับบอสคุณเป็นคนฉลาดคุณก็น่าจะรู้นะว่าความดีมันทำไม่ยากทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองหัดทำซะบ้างนะเชื่อฉันเถอะคุณไม้คะฉันว่าเราไปคุยสัญญากันด้านบนดีกว่าค่ะได้ค่ะเชิญค่ะบอสครับบอสอย่าเพิ่งไปคุณไม้ตีขอโทษของเด็กคงต้องตกต่ำแน่ๆ